ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กถึงภูมิต้านทานต่อโรคโควิด-19 โดยระบุว่าขอขอบคุณฮีโร่ที่หายจากโรคโควิด-19 ที่มาช่วยการบริจาคพลาสมาให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครขณะนี้ได้พลาสมาของผู้ที่หายป่วยแล้วมากกว่า200ถุงทุกถุงมีภูมิต้านทานสูงในปริมาณที่สามารถใช้ในการรักษาได้โดยพลาสมานี้สามารถเก็บไว้ได้นาน1ปีค่ะสำหรับอาสาสมัครที่มาบริจาคนั้นมีประมาณ300คนโดยภูมิต้านทานจะสูงในคนที่มีอาการมากอย่างเช่นมีอาการปอดบวมคนที่มีอาการน้อยภูมิต้านทานจะต่ำกว่าและมีจำนวนหนึ่งที่ตรวจวัดภูมิต้านทานไม่ได้ส่วนการศึกษาเรื่องภูมิต้านทานสำหรับในรายที่บริจาคพลาสมาจะมีข้อมูลของการตรวจภูมิต้านทานจากห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีแผนที่จะทำการศึกษาในระยะยาวติดตามภูมิต้านทานไปจน1ปีเพื่อจะตอบได้ว่าภูมิต้านทานดังกล่าวมีอยู่มากน้อยได้นานแค่ไหนนะคะและระดับจะสูงเพียงใดเพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโดยธรรมชาติโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ผลระยะยาวจึงมีความจำเป็นในการรักษาเป็นอย่างยิ่งกลุ่มวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอขอบคุณฮีโร่ทั้งหลายที่สละเวลามาตรวจเลือดและบริจาคพลาสมาเพื่อการรักษาผู้ป่วยในอนาคตโดยโครงการนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาวค่ะส่วนประเด็นในเรื่องของการทำสัญญาร่วมกับประเทศต่างๆเพื่อทำกิจกรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ระบุว่าความเข้าใจที่คิดว่าไทยเนื้อหอมมีประเทศต้องการต่อคิวเพื่อขอทำสัญญาด้วยข้อเท็จจริงคือประเทศต่างๆเหล่านั้นอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากไม่สามารถทำให้อยู่ในสถานการณ์แบบไทยได้จะติดต่อกับคนอื่นก็ไม่ปลอดภัยจึงมาติดต่อกับไทยเพราะเราปลอดภัยดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเพราะถือเป็นการเดิมพันชีวิตคนทั้งประเทศความเชื่อใจเกี่ยวกับตัวเลขรายงานและเชื่อใจระบบการตรวจของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันมากนายแพทย์ธีระระบุในตอนท้ายด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีการสนับสนุนให้แข่งรถขณะเกิดการระบาดปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยล่องหนรวมไปถึงยาเสพติดรักษาได้สารพัดโรคซึ่งเหล่านี้ยังสร้างวิกฤตไม่พออีกหรือคะ